ทิ้งหมัดเข้ามุมลบ4สิงหาชี้ชะตาหมดวันหยุดยาวเข้าสู่โลกของความเป็นจริงซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองยังคงร้อนแรงและคาดเดาไม่ได้จริงๆทุกอย่างสามารถพลิกผันเปลี่ยนกันได้นาทีต่อนาทีจริงๆแน่นอนว่าโฟกัสสำคัญอยู่ที่การกลับเมืองไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่ประกาศกลับเมืองไทยในวันที่10สิงหาคมแต่ก็มีกูรูออกมาฟันธงว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่เดินทางกลับแน่นอนเพราะเรื่องข้อตกลงหลายต่อหลายอย่างผิดแผนส่วนจะรู้จริงหรือไม่หรือเป็นการคาดเดาการพยากรณ์วันที่10สิงหาคมนี้ก็คงรู้กันว่าจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามยังมีไทม์ไลน์ที่สำคัญของสถานการณ์การเมืองไทยนั่นก็คือการนัดประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคมนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ารับคำร้องหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเรื่องการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่3สิงหาคมหากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องหรือหากรับก็ไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการพิจารณาเพื่อลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายแน่นอนเพราะต้องเริ่มที่การอภิปรายว่าสรุปแล้วมติรัฐสภาเรื่องข้อบังคับที่41ที่ดูเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ารัฐธรรมนูญจะมีข้อสรุปอย่างไรประธานรัฐสภาจะใช้อำนาจวินิจฉัยไปในทิศทางใดและยังทำให้สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำได้หรือไม่หากไม่ได้8พรรคที่ลง MOU ร่วมกันจะเสนอชื่อใครหรือแม้กระทั่งเมื่อถึงวันนั้น8พรรคยังจะจับมือกันมั่นอยู่หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจการจับขั้วตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรเพื่อไทยจะร่วมกับพรรคสองลุงหรือไม่รวมทั้งสรุปแล้วก้าวไกลจะกลายเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งและจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งในอนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกับอนาคตของนายทักษิณในวันที่10สิงหาคมจะเป็นอย่างไรย่อมผูกติดกับสถานการณ์วันที่4สิงหาคมจะเป็นอย่างไรคงได้ติดตามดูกันรุกกลางกระดานข่าวข้นคนเข้มฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับประจำวันพุธที่วันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2566แรม1ค่ำเดือนเศษ8ส่วน8ปีเถาะฤดูฝนปีนี้เป็นปีน้ำแล้งจะทำพืชทำไร่ต้องมั่นใจเรื่องน้ำให้กู้ในมือถืออันตรายกว่าที่คิด1เดือนมี24วันกู้มาต้องจ่ายคืนต้นพร้อมดอกทุกวันคืนเงินก่อนกำหนดก็ไม่ได้ส่งขาดไม่จ่ายส่งชายชุดดำคุกคามถึงบ้านหนี้ค่าตัวตายอีกก้อนคือหนี้บัตรเครดิตไปซื้อหรือซื้อผ่อนมาจำนำเบิกเงินสดจากบัตรเจอดอกเบี้ยทบเท่าทวีคูณแวบเข้าการเมืองบ้านเรา25ล้านคนไทยเลือกก้าวไกลบวกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่ได้โดนฝ่ายแต่งตั้งขัดขวางที่จะต้องเป็นไปเล่เพทุบายที่ใช้กันทั้งฝั่งประชาธิปไตยทั้งฝั่งเผด็จการที่เห็นนะไม่ใช่ที่ใช่กลับไม่เห็นพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์มาตั้งแต่ต้นฝั่งประชาธิปไตยนับตั้งแต่บัดนี้ต้องถามที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกลไกประชาธิปไตยขึ้นอยู่กับเขาสองคนเหมือนกับภูมิใจไทยครูน้อยอนุทินหรือจะชัดเจนเท่าครูใหญ่เนวินบนความเป็นไปทายว่าก้าวไกล
จะถอยไปเป็นฝ่ายค้านกึ่งสมัครใจเพื่อไทยจะบวกฝั่งรัฐบาลปิดสวิตประชาธิปไตยผีดิบถึงวันนี้เศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอุ๊งอิ๊งโดนแม่ห้ามไม่อยากให้เข้าไปในคินลิ่งโซนก้าวไกลจะเลือกนายกรัฐมนตรีฝั่งประชาธิปไตยแบบไม่ร่วมรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแต่สนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาสร้างประชาธิปไตยเฉพาะกิจภูมิใจไทยจะได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่เพราะเสนอไปแบบไร้ข้อแม้แข่งกับข่าวพรรคจะถูกยุบข่าวว่า10เสียงของชาติไทยพัฒนาจะไม่ได้รับเชิญเพราะผู้ใหญ่ฝั่งประชาธิปไตยหมั่นไส้โทนี่ทักษิณบินกลับไทยชัดแน่จากพนมเปญถ้าสัญญาณไม่ชัดหุ่นเส้นแห่งกัมพูชาคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องถามช่วงนี้ทำไมทักษิณต้องใช้กัมพูชาเป็นต้นทางกลับไทยเดาว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยเกรงเฮือกสุดท้ายเผด็จการเขียนแปะไว้ข้างฝาสามแม่ทัพใหญ่อนาคตใหม่จะได้กลับการเมืองก่อนครบ10ปีประชาธิปไตยอันมีพระประมุขจะปิดก๊อกเผด็จการตลอดไปข่าวข้นคนเข้มวันนี้14นาฬิกาด็อกเตอร์ทาริศนิมมานวุฒิพงศ์ผู้จัดการทั่วไปทรูดิจิทัลพาร์คและเกียรติยศพาณิชย์ปรีชา CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง The Flock of Bybit Studio เปิดนิทรรศการรอบพิเศษ FLOCK of Discover the Supernatural Nature of FLFIOR Thing Fit Itที่ True Digital Park ฝั่งเวสชั้น1 BTS ปูนวิถีแจ้งข่าวล่วงหน้าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์2566ห้องแกรนด์บอลรูมมิราเคิลพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคสิงห์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานดนตรี City Line Music Station Leave No 0.3 ภายในสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สุวรรณภูมิวันที่5สิงหาคมตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปพญาไม้Thank you.